ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้ครูเองก็จะมาสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาวิชาชีววิทยา2นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบหลายภาคสำหรับใครที่อ่านหนังสือแล้วลองมาฟังเพื่อสรุปเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านครูขอให้นักเรียนไปอ่านก่อนนะครับเพราะว่าการฟังโดยสรุปนั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับครับก็สวัสดีนะครับอันนี้เป็นสรุปเนื้อหาชีววิทยาเพิ่มเติม2นะครับโดยครูสิบแสงนะครับสภาพแรกนะครับเป็นโครงสร้างของ DNA เรียนจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นโครงสร้างของ DNA ให้นักเรียนดูหน่วยย่อยก่อนนะครับหน่วยย่อยของ DNA ก็คือนิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์นั้นจะต้องประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟตน้ำตาลเพนโตสซึ่งตรงนี้เป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะครับเนื่องจากเป็นโครงสร้างของ DNA แล้วก็ต่อด้วยไนโตรจีนาสเบสซึ่งไนโตรจีนาสเบสนั้นจะมีทั้งสิ้น4ชนิดนะครับสำหรับ DNA ก็คืออะดีนีนไทมีนไซโตซีนและกัวนีนนะครับซึ่งในเนื้อหานะครับก็บอกว่าอะดีนีนกับไทมีนจะจับคู่กันนะครับและก็ไซโตซีนกับกวานีนจะจับคู่กันดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือในโมเลกุล DNA นั้น A กับ T จะเท่ากันและ C กับ G จะต้องเท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเขาให้หาปริมาณของ A T C G นักเรียนจะต้องรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าเขาให้มา A 10% T ก็จะมี 10% นะครับรวมกันกลายเป็น 20% แล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก 80% ซึ่ง 80% นั้นก็ต้องแบ่งออกเป็น C 40% และ G อีก 40% นะครับอันนี้คือชากาฟรูนะครับหรือกฎของชากาฟอันนี้ก็ที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นโครงสร้างของ DNA นะครับเป็น2สายพันธุ์กันซึ่งทิศทางนั้นนักเรียนต้องสำคัญนะครับทิศทางเส้นหนึ่งจะมีทิศทางจาก5ไป3ทิศทางอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น3ไป5นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยครับในเรื่องของทิศทางสาย DNA ดังนั้นถ้าเขาให้มาอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นสายแม่แบบนะครับ5ไป3ดังนั้นอีกสายหนึ่งก็ต้อง3ไป5นะครับอันนี้ฝากไว้สำหรับโครงสร้างของ DNA อย่าลืมนะครับว่าโมเลกุลที่เป็นหน่วยย่อยของ DNA ก็คือนิวคลีโอไทด์จำให้ได้นะครับครับสำหรับสไลด์ที่2นะครับเป็น central dogma ซึ่ง central dogma นั้นก็คือการทำงานของ DNA ไปจนกระทั่งขั้นของการสร้างโปรตีนนั่นเองนะครับทีนี้ central dogma มีอะไรบ้างก็คือการที่ DNA สามารถจำลองตัวเองนะครับเรียกว่า DNA replication นะครับก็จะได้เป็น DNA หลายโมเลกุลนะครับเพื่อในการแบ่งเซลล์ก็ดีนะครับต่อไปนะครับเมื่อDNA สร้าง DNA แล้วเนี่ยในการทำงานนะครับ DNA ก็จะต้องเกิด transcription นะครับกลายเป็น RNA ซึ่ง RNA นะครับก็จะเป็นมีเบสเป็น AUCG ไม่มี T แต่มี U แทนนะครับดังนั้นใน RNA นั้นก็จะเป็นสายเดี่ยวด้วยนะครับดังนั้นเมื่อถอดรหัสมาแล้วก็จะได้เป็น RNA และเมื่อ RNA นั้นแปลรหัสหรือที่เรียกว่า translation ก็จะได้โปรตีนนะครับซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนมาต่อกันซึ่งโปรตีนนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการแปลรหัสนะครับลำดับเบสนะครับหรือว่าโคดอนนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของ translation หรือการแปลรหัสจาก central dogma นักเรียนก็เรียนมาแล้วซึ่ง DNA จะถูกถอดรหัสก่อนถูกไหมถอดรหัสเรียกว่า transcription มาเป็น mRNA จากนั้นรหัส3ตัวที่เรียกว่าโคดอนจะถูกแปลรหัสไปเป็นโปรตีนทีนี้นักเรียนต้องอ่านชาร์ตให้เป็นนะครับถ้าเขาให้ชาร์ตมาอย่างเช่นครูจะทดสอบนะครับถ้าสมมุติว่าโคดอนเป็น GGU นักเรียนจะอ่านได้กรดอะมิโนตัวไหนเวลาเรียงทีละ3ตัวนะครับทีละ triplet code ไปเวลาถอดจาก5ไป3นะครับก็คือ GGU ก็คือในนี้คือไกลซีนถูกไหมครับสำหรับตัวอื่นเช่น UCA ลองดูซิ
ในตารางกลมๆนะครับ UCA ก็คือ serine ถูกไหมครับตรงนี้นักเรียนก็สามารถที่จะดูได้นะครับตามนี้เลยต่อไปนะครับหัวข้อที่4แล้วเราจะพูดถึงเรื่อง mutation ซึ่ง mutation เนี่ยมันมีทั้งระดับยีนและระดับโครโมโซมนะครับทีนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของระดับยีนก่อนซึ่งระดับยีนนั้นก็จะมีทั้ง point mutation กับ frame shift mutation ที่เด่นๆนะครับทีนี้ point mutation เนี่ยก็คือการเกิด mutation หรือการเปลี่ยนนะครับรหัสไปตัวหนึ่งหรือ2ตัวหรือใดๆก็ตามแต่ไม่ได้เกิดจากการขาดหายนะเกิดจากการเปลี่ยนเช่นในแผนภาพนั้นเปลี่ยนจาก C ไปเป็น G มันจะทำให้รหัสตัวที่อาจเป็น CAT เปลี่ยนเป็น GAT ถูกไหมครับซึ่ง mutation นั้นก็ไปมีผลทำให้การถอดรหัสการแปลรหัสนั้นได้กดอะมิโนชนิดที่เปลี่ยนออกไปแต่เปลี่ยนไปแค่เพียง1ตำแหน่งเท่านั้นแบบนี้เรียกว่า point mutation นะครับในขณะที่ถ้าเกิด frame shift mutation นั้นก็คืออันที่3นะครับในแผนภาพจะพบว่ามันเกิด point deletion point deletion ตัวนี้คือตัว T หายไปเมื่อตัว T หายไปนั้นก็จะทำให้ลำดับของ sequence ของ DNA นั้นเปลี่ยนไปเมื่อ sequence ของ DNA เปลี่ยนไปมันก็ล่นออกมาทำให้เปลี่ยนไปทั้งสายเลยนะครับก็จะทำให้เกิดการ mutation ไปทั้งสายเลยซึ่งอาจจะเกิดรหัสปิดก็ได้ซึ่งแบบนี้เรียกว่า frame shift mutation นะครับครับแล้วก็ข้อที่5นะครับจะพูดถึงเรื่องของความผิดปกติระดับโครโมโซมความผิดปกติระดับโครโมโซมเนี่ยก็เกิดจาก เหตุการณ์ที่เรียกว่าโครโมโซม non disjunction หรือการที่มันไม่แยกตามการแบ่งตัวแบบไมโอซิสแบบปกติทำให้บางเซลล์สืบพันธุ์ก็มีโครโมโซม2ชุดแทนที่จะมีเหลือแค่ชุดเดียวนะครับตามที่เราเรียนกันไปดังนั้นเมื่อมันมีโครโมโซม2ชุดแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้โครโมโซมของรุ่นลูกหลังจากการปฏิสนธินั้นมันเกินได้ในตัวอย่างนี้ก็คือดาวซินโดรมนะครับดาวซินโดรมจะพบว่าเมื่อเซลล์สืบพันธุ์รวมกันแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเกิดจากโครโมโซม non disjunction นะครับอันนี้ใครยังไม่เข้าใจก็ทบทวนด้วยนะครับเพราะว่าสำคัญมากครับมาถึงหัวข้อที่7แล้วก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมคือโครโมโซมคู่เหมือนโดยปกติแล้วนะครับก็เราจะได้มาจากพ่อโครโมโซมหนึ่งและแม่โครโมโซมหนึ่งซึ่งปกติแล้วมันจะมียีนที่พาลักษณะเดียวกันนะครับมาอยู่ใกล้กันโดยยีนอาจจะเป็นยีนเด่นยีนด้อยก็ได้นะครับอย่างในแผนภาพเนี่ยก็จะพบว่ามันมีอัลลีลนะครับที่มาเข้าคู่กันเช่นอัลลีล R อัลลีล P นะครับแล้วก็อัลลีล A B Cทีนี้มันก็จะมีคำสำคัญนะครับก็จะมีโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ก็คือลักษณะเด่นทั้งคู่ก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่นะครับหรือโฮโมไซกัสรีเซสซีฟก็จะเป็น B เล็ก B เล็กหรือสภาพของอัลเลลหรือจีโนไทป์ที่เป็นเฮตโรไซกัสก็คือมีใหญ่1ตัวเล็ก1ตัวก็คือ C ใหญ่ C เล็กนะครับแบบนี้เป็นต้นดังนั้นโฮโมโลกัสโครโมโซมก็คือโครโมโซมคู่เหมือนซึ่งเป็นโครโมโซมที่มีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็มียีนที่นำลักษณะเดียวกันนะครับอยู่กันเป็นคู่ของพ่อคู่หนึ่งของพ่อข้างหนึ่งและของแม่ข้างหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อที่8ครูจะพูดถึงเรื่องของ gene expression นะครับซึ่งสมมุติว่ายีนเด่นเป็นยีนสีแดงยีนด้อยเป็นยีนสีขาวซึ่งถามว่าในสภาวะ เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับว่ายีนเด่นจะข่มยีนด้อยเสมอแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยยีนเด่นก็ไม่ได้ข่มยีนด้อยเพียงแต่ว่ายีนด้อยก็ผลิตออกมาแต่ว่ายีนเด่นในสภาวะที่เป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับมันผลิตเข้ามานิดเดียวมันก็ทำให้เกิดสีแดงได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเด่น
แบบสมบูรณ์นะครับก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่สีแดงบรรทัดแรกเลยนะครับ A ใหญ่ A เล็กสีแดงและ A เล็ก A เล็กสีขาวถามว่า A เล็กเนี่ยผลิตสารสีขาวมาไหมก็ผลิตครับแต่สู้สีแดงไม่ได้นั่นเองไม่ใช่ว่าโดนข่มจนไม่ทำงานเลยนะครับสำหรับ incomplete dominant นะครับบรรทัดที่2จะพบว่าทั้งยีนทั้ง2ตัวคือ A ใหญ่กับ A เล็กเนี่ยจริงๆแล้วมันข่มแต่มันข่มแบบไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กเนี่ยมันก็จะเกิดการเบลนของสีก็คือเป็นสีชมพูไปนะครับในเมื่อคุณข่มแล้วสีขาวก็มีอนุภาพเหมือนกันนะครับก็คือไม่ยอมแพ้ก็จะเป็นเบลนแบบนั้นเรียกว่า incomplete dominant นะครับส่วนสุดท้ายสิ่งที่ครูจะบอกก็คือเรื่องของ co-dominant จะพบว่ามันไม่ได้ประสมกันครับแต่ว่ามันแสดงทั้ง2อย่างนะครับก็จะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นลายๆเกิดขึ้นในโคก็ตามหรือหมู่เลือด ABO นะครับที่จะพบว่าหมู่allele A กับ allele B เนี่ยในหมู่เลือด AB เนี่ยมันก็พยายามที่จะข่มร่วมกันนะครับโดยที่ไม่ยอมกันแบบนี้เรียกว่าโคโดมิแนนต์นะครับครับมาถึงหัวข้อที่10แล้วก็จะพูดถึงออโตโซมอลรีเซสซีฟกับเซ็กลิงยีนนะครับซึ่งนักเรียนต้องท่องเลยเช่นโรคผิวเผือกโรคทาลัสซีเมียพวกนี้เป็นยีนด้อยบนโครโมโซมเพศดังนั้นเวลาที่จะเขียนจีโนไทป์นะครับนักเรียนดูเลยในตารางพันเน็ตสแควร์นะครับเฉพาะว่าแม่เป็นพาหะก็จะเป็นทีใหญ่ทีเล็กอันนี้คือโรคทาลัสซีเมียนะครับเป็นออโตโซมส่วนพ่อเป็นโรคทาลัสซีเมียก็จะเป็นทีเล็กทีเล็กนะครับดังนั้นนักเรียนเขียนพันเน็ตสแควร์ให้ได้นั้นก็จะรู้สัดส่วนทันทีว่ามีลูกที่ปกตินั้นหมายถึงที่ใหญ่ที่ใหญ่กับที่ใหญ่ที่เล็กก็ได้นะครับก็จะเป็น3ส่วน4ก็คือ 75% ส่วนลูกที่เป็นพาหะอันนี้เขากำหนดเลยว่าหะที่เป็นพาหะก็คือที่ใหญ่ที่เล็กเท่านั้นก็คือ2ส่วน4ส่วนลูกที่เป็นโรคทาลัสซีเมียก็คือเศษ1ส่วน4นะครับอันนี้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือออโตโซมไม่ต้องเอาโครโมโซมเพศมาคิดแต่ถ้าเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมเพศเช่นฮีโมฟิเลียตาบอดสีกล้ามเนื้อรีบดูเชนแล้วก็จะมีโรคเรื่องของโรค G6PD จะต้องเอา XY XX มาคิดโดยที่โรคพวกนี้จะเป็นยีนด้อยนะครับงั้นก็จะเป็นตัวอักษรตัวเล็กหรือว่ายีนด้อยนะครับตรงนี้ต้องเอามาคิดด้วยแล้วมันก็จะระบุเพศได้เลยนะครับตรงนี้ก็ดูไว้ด้วยนะครับครับสำหรับหัวข้อที่11แล้วก็จะพูดถึง type of variation หรือชนิดของการแปรผันซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น continuous variation หรือความแปรผันแบบต่อเนื่องกับ discontinuous variation ก็คือความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเรามาดูที่ด้านซ้ายก่อนนะครับจะพบว่าความแปรผันแบบต่อเนื่องนั้นกราฟจะเป็นรูประฆังกว้างก็คือลักษณะที่กลางๆจะมีเยอะส่วนลักษณะที่มันมีเยอะเกินไปหรือว่ามีปริมาณเยอะเกินไปก็จะมีน้อยหรือน้อยเกินไปก็จะมีน้อยนะครับลักษณะนี้จะเป็นลักษณะในเชิงปริมาณนะครับซึ่งวัดค่าได้นะครับเช่นอาจจะเป็นสีผิวก็ดีเช่นคนเฉดสีผิวที่ขาวมากๆในสังคมก็จะมีน้อยนะครับหรือว่าดำมากๆเลยก็จะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กลางๆหรือส่วนสูงหรือน้ำหนักอะไรพวกนี้นะครับรวมไปทั้ง IQ ด้วยก็จะอยู่เป็น continuous variation ส่วน discontinuous variation ก็จะเป็นค่าที่วัดในเชิงปริมาณนะในเชิงคุณภาพโทษทีนะครับส่วน discontinuous variation จะเป็นในเชิงคุณภาพนะครับเช่นหมู่ AB หมู่เลือด ABO AB จะมีกี่คนการมีรักยิ้มไม่มีรักยิ้มการมีติ่งหูไม่มีติ่งหูแบบนี้เป็นต้นนะครับครับหัวข้อที่12แล้วก็จะเป็น signaling disorderซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของ signaling gene เวลาไปคิดหรือเวลาเอาไปหานะครับสัดส่วนหรือโอกาสนั้นนะครับนักเรียนต้องคิดโดยมี XY โครโมโซม XY เข้าไปคิดด้วยก็คือจะเป็นยีนด้อยทั้งหมดนะครับ Hemophilia Colorblindness ก็จะเป็นตาบอดสีนะครับ Blindness ก็จะเป็นพวกหัวล้านนะครับ Duchenne Muscular Dystrophy ก็คือกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ G6PD ร่วมด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่จะเอาไปคิดอย่าลืมนะครับ XX XY ต้องเอาไปด้วยอย่ามาเป็น A ใหญ่ A เล็กไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีด้วยครับครับก็ให้นักเรียนดูนะครับอันนี้หัวข้อที่14แล้วเป็น recombinant DNA ซึ่งกระบวนการสำคัญก็คือเอาพลาสมิดมานะครับพลาสมิดจะเป็นตัวนำยีนทีนี้พลาสมิดเนี่ยมันจะมียีนซึ่งต้านทานสารปฏิชีวนะอยู่จากนั้นตัดด้วยเอนไซม์ตัดเฉพาะนะครับทั้ง DNA ที่เราต้องการแล้วก็พลาสมิดจากนั้นเอามาเชื่อมกันทีนี้โอกาสที่มันจะเชื่อมกันก็จะเป็นตรงกลางถูกไหมครับหรือไม่ถ้ามันไม่ไปเชื่อมก็คือ DNA สีเหลืองที่ตัดด้วยเอนไซม์แต่เฉพาะมันไม่ดันเข้าไปเชื่อมมันจะกลายเป็นอันแรกครับก็คือพลาสมิดมันมาเชื่อมกันเองเหมือนเดิมหรือ DNA ที่ตัดขึ้นมาอาจจะมาเชื่อมกันเป็นวงกลมในทีนี้มันก็มีวิธีตรวจสอบเนื่องจากว่าวงที่มาสมบูรณ์ตรงกลางเนี่ยครับจะมียีนที่เป็นสารต้านปฏิกิริยาปฏิชีวนะแล้วก็ยีนที่จะทำให้โคโลนีไม่เป็นสีฟ้านะครับทีนี้เวลาไปคัดเลือกในจานเพาะเชื้อที่มีสารปฏิชีวนะเนี่ยก็จะพบว่าโคโลนีนั้นถ้าเราเลือกโคโลนีสีขาวนะครับก็คือเป็นDNA ที่ตัดโดยสมบูรณ์และมียีนที่เราต้องการแล้วแต่ถ้าเป็นดีดีดีเป็นโคโลนีหรือเป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่ขึ้นมาแล้วเป็นสีฟ้าก็แสดงว่าไม่ใช่นะครับก็คือไม่มียีนแต่ถ้าแบคทีเรียมันตายไปเลยก็จะเป็นอันที่3นะครับก็คือ DNA สีเหลืองนั้นมันมาเชื่อมต่อกันเองโดยที่ไม่มีในส่วนของเวกเตอร์นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถต้านทานยาปฏิชีวนะได้เมื่อคัดเลือกแล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรมไปใช้นะครับก็คือพวกแบคทีเรียนะครับที่เราตัดต่อมาแล้วทีนี้ครูพูดถึง GMO นิดนึงเมื่อกี้ก็คือวิธีการทำ recombinant DNA ก็คือการทำ GMO นั่นแหละแต่ GMO เนี่ยเราจะเรียกเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรมแล้วทีนี้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ที่โดดเด่นในการตัดต่อพันธุกรรมจริงๆมันมีหลายชนิดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปลาแซลมอนซึ่งน่าสนใจก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตรวจพบเป็นชนิดแรกเลยที่มีการขายในร้านที่เขาขายของนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมันเกิดจากการตัดต่อยีนเอา DNA เนี่ยใส่เข้าไปในไข่ที่ผสมแล้วมันก็ดันได้ปลาแซลมอนที่ตัวใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นกว่าปกตินะฮะในแผนภาพนักเรียนจะพบว่าปลาแซลมอนที่ตัดต่อพันธุกรรมจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ปลาแซลมอนปกติจะอยู่ด้านหน้านะครับทีนี้อีกอันนึงที่จะเป็นตัวอย่างของพืชก็คือพวก BT ก็คือพวกBacillus thuringiensis จะมีเป็นสารพิษของแบคทีเรียในดินซึ่งเขายีนที่สร้างสารพิษเนี่ยไปตัดต่อเข้ากับข้าวโพดหรือต้นฝ้ายก็ได้ครับทำให้ในเซลล์ของต้นฝ้ายมีสารพิษต่อแมลงดังนั้นเมื่อแมลงไปกัดกินก็จะทำให้แมลงตายนะครับตรงนี้ขอให้รู้ไว้บ้างนะครับครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่16นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการตรงนี้จะพูดถึงโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์กับแอนาโลกัสสตรัคเจอร์ซึ่งเป็นในเรื่องของกายวิภาคเปรียบเทียบโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์นั้นก็คือโครงสร้างที่มีจุดกำเนิดที่เดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันก็ได้เช่นแขนคนนะครับขาหน้าของแมวปีกนกปีกค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์แต่ว่าเขาอาจจะทำหน้าที่ต่างกันนะครับโครงสร้างเดียวกันทำหน้าที่ต่างกันแต่ในทางตรงกันข้ามก็คือแอนาโลกัสสตรัคเจอร์จะพบว่าโครงสร้างต่างกันจุดกำเนิดของเขาต่างกันแต่ทำหน้าที่เหมือนกันเช่นปีกค้างคาวกับปีกแมลงนะครับจะพบว่าโครงสร้างนั้นต่างกันจุดกำเนิดต่างกันแต่ทำหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือการบินครับในหัวข้อที่17ครูจะพูดถึงนักวิวัฒนาการนะครับซึ่งนักเรียนควรจะต้องรู้เลยก็คือลามาร์กกับดาร์วินนะครับเวลาเขาให้เรียนแล้วเขาก็จะให้เรียนแค่2คนนี้แหละนะครับหลักๆแล้วลามาร์กเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของกฎของการใช้ไม่ใช้แต่ว่าดาร์วินจะเป็นในเรื่องของกฎของการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
นะครับลามาร์กเชื่อว่าสิ่งไหนที่ใช้ก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับโดยสิ่งมีชีวิตนั้นต้องไม่สูญพันธุ์ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ดาร์วินบอกไม่ใช่นะครับดาร์วินบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีความหลากหลายตั้งแต่แรกแล้วนะครับอย่างยีราฟก็จะมีทั้งยีราฟคอสั้นคอยาวตั้งแต่แรกแล้วทีนี้มันก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแหละแต่ว่าการอยู่รอดของมันก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยก็คือยีราฟคอสั้นเนี่ยมันก็ต้องตายไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาหากินในต้นไม้สูงสูงได้และสุดท้ายมันก็จะสูญพันธุ์แต่ว่าธรรมชาติก็จะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเอาไว้นะครับก็คือว่าสายพันธุ์ไหนที่คอยาวก็สามารถอยู่รอดได้อันนี้คือกฎการคัดเลือกธรรมชาตินะครับที่ดาร์วินบอกไว้ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้คนหันมาเชื่อเพราะว่าในธรรมชาตินั้นอย่างเช่นนักกล้ามครับเขาไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะของความแขนใหญ่ไปให้กับลูกได้นะครับอันนี้เกิดจากการฝึกหัดเป็นต้นครับครับหัวข้อต่อไปที่คุณจะพูดก็คือ Hardy Weinberg Equilibrium นะครับซึ่งสิ่งสำคัญเลยสำหรับ Hardy Weinberg Equilibrium เนี่ยเขาบอกว่าความถี่ของยีนหรือความถี่ของอัลลีลจะคงที่ในทุกๆรุ่นถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ไม่มีการอพยพมีการสืบพันธุ์แบบสุ่มหรือผสมพันธุ์แบบสุ่มไม่มีมิวเทชันไม่มีการอพยพนะครับไม่มีการเคลื่อนย้ายของยีนใดๆลักษณะของอัลลีลหรือความถี่ของอัลลีลจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่เราเรียนต้องคำนวณให้ได้ครับก็คือ p กำลัง2บวก2 pq บวก q กำลัง2โดยการรู้ว่า p กำลัง2คือความถี่ของ a ใหญ่ a ใหญ่2 pq คือความถี่ของ a ใหญ่ a เล็กแล้วก็ q กำลัง2เป็นความถี่ของ a เล็ก a เล็กนะครับทีนี้ตัวอย่างที่ครูให้มานะครับเขาบอกว่าอัลลีล A ใหญ่หรือว่า P นะครับมีความถี่ 0.3 นะครับดังนั้นนักเรียนต้องรู้เลยว่า P บวก Q มันเท่ากับ1ถ้าเขาให้ตัวใดตัวหนึ่งมานักเรียนต้องหาอีกตัวได้ P เท่ากับ 0.3 ดังนั้น Q เท่ากับ 0.7 แน่นอนเพราะมันรวมกันต้องได้เท่ากับ1ดังนั้นนักเรียนเอาไปเข้าสูตรได้เลยครับว่า P กำลัง2ได้เท่าไหร่นะครับก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่2 pq ได้เท่าไหร่ก็คือ a ใหญ่ a เล็กแล้วก็ q กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ a เล็ก a เล็กนะครับดังนั้นเมื่อได้มาแล้วเนี่ยอย่าง p กำลัง2เท่ากับ 0.09 เนี่ยนะครับเมื่อตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอา100ไปคูณก็จะเป็น 9% นะครับอย่าง2 pq ถ้าตีเป็น 100% ก็คือ 0.42 คูณ100ก็คือ 42% อย่าง q กำลัง2นะครับก็คือ0.49 ถ้าเอา100ไปคูณก็คือ 49% ทีนี้เช็คนิดหนึ่ง p กำลัง2บวก2 pq บวก q กำลัง2นะครับต้องรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องรวมกันได้ 100% นะครับดังนั้นถ้าเขาให้หาว่าประชากรแมลงมีทั้งหมด500ตัวจะมีอย่างละกี่ตัวนักเรียนต้องคำนวณได้นะครับโดยการเอา500ไปคูณจำนวนเปอร์เซ็นต์ของมันก็จะออกมาเป็นจำนวนตัวนะครับต้องทำให้ได้นะครับตรงนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็ขอเสนอเพิ่มเติมนะครับสำหรับถ้าเขาโจทย์เขาให้ q กำลัง2มาหรือ p กำลัง2มานะครับก็ขอให้ถอดสแควร์รูทให้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเขาให้มาเท่าไหร่ในเท่าไหร่ก็มาหารกันแล้วก็ค่อยถอดสแควร์รูทนะครับอย่าถอดสแควร์รูทผิดนะครับครับสำหรับเรื่องสุดท้ายก็คือ speciation หรือการเกิด species ใหม่ซึ่งที่ครูเอามาให้ดูก็จะมีแบบ allopathic กับ sympathic ซึ่ง allopathic จะต้องมีสิ่งกีดขวางทางธรณีวิทยามาร์กเป็นตัวกั้นหรือจะเป็นภูเขาจะเป็นสันดอนของแม่น้ำดังภาพนะครับก็จะทำให้เกิด species ใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็จะกลับไปผสมพันธุ์กันไม่ได้และอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็น sympathic นะครับ sympathic นี่ไม่ได้มีอะไรมากั้นหรอกมันก็คืออยู่ดีๆอ่ะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสามพันธุกรรมเช่นอยู่ดีมันเคยเป็น 2N มันก็กลายเป็น 4N ของมันซะงั้นแล้วก็มันก็ผสมพันธุ์ของมันกันได้แต่ตัวอื่นแต่ตัวสีส้มกับตัวสีฟ้าจะผสมพันธุ์กันไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าการเกิดสปีชีส์ใหม่ทีนี้กลับเข้าไปดูความสัมพันธ์ของสปีชีส์ทางชีววิทยานิดนึงสปีชีส์ทางชีววิทยาก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งสามารถผสมพันธุ์กันได้ลูกซึ่งไม่เป็นหมัน
นะครับสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้อันนี้คือสปีชีส์ทางชีววิทยานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสรุปเนื้อหานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะช่วยนักเรียนในการทำข้อสอบหรือว่าในการทบทวนบทเรียนสำหรับเทอมที่2นะครับม.4 ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนในการสอบนะครับสวัสดีครับ